เด็ก8ขวบค่าตัวมหาศาลรับ1งานซื้อบ้านได้เปิดขุมทรัพย์ลูกสาวแอปทักษะออนรวยแต่เด็กไม่ง้อสมบัติจากพ่อแม่ก่อนทั้งประเทศเพิ่งรู้แท้จริงไม่ได้ชื่อปีใหม่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของเหล่าดาราแถวหน้าของวงการแล้วมีความสามารถพกติดตัวกันมาแต่เล็กแน่นอนงานนี้ซุปตาดาราตัวน้อยค่าตัวก็ไม่ใช่น้อยเลยไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแม่แอปที่เริ่มฉายแววในวงการแล้วอย่างล่าสุดได้รับบทบาทเป็นแม่วันทองตอนเด็กส่งสายตาปิ๊งปิ๊งทำเอาเหล่าป้าๆอดยิ้มไม่ได้เลยกับความเก่งนี้ค่าตัวจะเริ่มต้นอยู่ที่ 150,000 ถึง 200,000 บาทเห็นน้องปีใหม่ใส่หูฟังถือกระดาษรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในรายการ3แซ่บแม่แอปก็บอกว่าน้องช่วยทำงานเบื้องหลังรายการ3แซ่บก็เฉพาะวันหยุดแล้ววันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนก็ถึงให้ไปน้องเขาขอทำแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการแค่เหมือนขอไปอยู่กับแม่และเขาก็ได้ดูงานไปด้วยถามว่าฉายแววไหมเขาก็ชอบแต่คงยังไม่ให้ทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานสั้นๆไปก่อนช่วงนี้งานละครก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีบ้างตอนนี้ก็มีแต่งงานโฆษณายังไม่ใช่งานละครหลังจากที่ชิมลางงานถ่ายแบบและงานพรีเซนเตอร์มาพอสมควรน้องปีใหม่เด็กหญิงเอวารินเตชะนรงค์ลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่แอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญก็ได้ทดลองงานแสดงเป็นครั้งแรกในเรื่องวันทองจากวรรณคดีไทยขุนช้างขุนแผนโดยสาวน้อยวัย6ขวบรับบทเป็นพิมพิลาไลหรือวันทองวัยเยาว์ซึ่งเมื่อที่ผ่านมาละครเรื่องนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรกซึ่งมีแฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของแม่แอปพร้อมกับชื่นชมและให้กำลังใจกับเธอเป็นจำนวนมากโดยแฟนคลับบางส่วนยังบอกอีกว่าฝีมือการแสดงของสาวน้อยคนนี้มีแววดีมากๆสมกับที่เป็นทายาทของนางเอกฝีมือดีของเมืองไทยโดยก่อนหน้านี้แม่แอปเคยให้สัมภาษณ์ถึงงานละครครั้งแรกในชีวิตของลูกสาวผ่านรายการว่าเรื่องนี้ถือเป็นการถ่ายละครครั้งแรกในชีวิตของปีใหม่ซึ่งเธอจะปรากฏตัวเพียงแค่3ฉากเท่านั้นโดยแม่แอปยังบอกอีกว่าที่กล้าให้รับงานนี้เพราะน้องเป็นนักแสดงรับเชิญแต่ถ้าให้เล่นละครยาวก็คงยังไม่กล้าให้ทำนางเอกสาวคนดังยังเล่าอีกว่าตอนนี้น้องปีใหม่ยังไม่สามารถอ่านบทได้ดังนั้นคุณแม่จึงต้องทำหน้าที่สำคัญคืออ่านบทให้ฟังซึ่งเขาก็ค่อนข้างจำได้ดีและในส่วนของจิตใจแม่แอปยืนยันว่าไม่เคยบังคับลูกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเธอมักจะถามความสมัครใจของลูกสาวก่อนเสมอซึ่งกับงานละครเรื่องนี้น้องปีใหม่บอกเองว่าอยากทำซึ่งจากที่เห็นลูกสาวค่อนข้างแฮปปี้ที่ได้ทำงานนี้